ตำบลไพรพัทธป่านี้เท่านั้นนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าป่าไม้หรือว่าต้นมะยูต้นนี้นะคะตอนนี้เป็นตัวแทนจากประชาชนจากทุกตำบลนะคะรับแล้วก็เดินต่อไปทางนู้นครับผมไม้พยุงนะครับตอนนี้เรามีไม้พยุง 2,000 ต้นนะครับขึ้นมาไม่ถูกว่าหมดขึ้นมาเป็นชุดๆเลยนะครับสมาชิกทกส.เชิญปลูกต้นแรกในชีวิตนะครับคุณตาคุณยายปลูกไม้ต้นยุงต้นแรกในชีวิตครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะหลายท่านนะครับเรียบร้อยเกิดชาตินี้อาจจะไม่เคยปลูกไม้พยุงเลยในชีวิตก็ได้นะครับสิทธิกิจนะครับเจ้าคณะอำเภอกำลังประกอบพิธีแต่ละท่านท่านประธานนะครับร่วมพิธีรับทายกทายิกาอำเภอสุวรรณจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปลูกต้นไม้ที่เราตัดเตรียมไว้ให้ด้านหน้านะคะซึ่งมีรายนามดังที่ดิฉันได้กล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะคะท่านวันนี้ก็คือว่าเป็นวันมงคลพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งประเทศที่แบ่งที่พวกเราแม่นักเราจะกายาโลกทุกภาคส่วนที่เราร่วมกันในวันนี้อยากพัฒนาทุกภาคทุกชาติทุกคนเถิดอย่าตายอีตาอะไรครับบริษัทสัมมาบริจาคร้านนั่นเองคะแนนเพื่อนครับสัญญาณรับจองครับนี่ครับใหญ่หน่อยก็ได้เลยแค่นี้มาเห็นศักดิ์สยามินเอาทางขึ้นจะได้มีหนังสือเอาหน้าไหนเอาไอ้นั่งแงะไปทางนู้นด้วยมันจะได้ออกหนังวันนี้ไปนั่งเอกเหรอผมดูไกลแชทเดี๋ยวนั่นแหละเอาน้ำมาสิล้างมือใส่เรียบร้อยเอาต้นที่สองมาท่านลดน้ำมดท่านประธานบริษัทซัมม่ามาทางนี้ท่านรองทกส.มาทางนี้คุณนายมาด้วยคุณนายบริษัทซัมม่ามาเชิญเศรษฐีบางกอกทุ่งไปนั่นแหละออกอีกนั่นแหละโอ้วันนี้ทำรวมกันได้ดิโอ้ไม่ใช่ศักดิ์สยามมินเอ้าตัวน้อยเข้ามานี่เต็มเพิ่มตักเอาออกเฉพาะถุงยางกันเนาะกระดาษอันนั้นเป็นกระดาษตัวนี้เอาไว้เถอะถือไปครับไปกองไปนี่เลยเนาะนั่นแหละได้เลยฮะเชิญครับเป็นมงคลด้วยกันนะครับถ่ายรูปของก้อยไม่เห็นศักดิ์สยามินได้ปลูก3ต้นท่านอำเภอเมื่อกี้ไม่ได้ลดนะต้นไม้พระเจ้าแผ่นดินเอาท่านนายเพื่อน้ำลดหน่อย
ฉพาะเรามาเอาอีกต้นสุดท้ายมันเขียนมาด้านนี้เลยมาเลยแต่ก็ได้เงินทองอันนี้ได้เงินได้ทองผมมาเยี่ยมสักครั้งสวัสดีครับผมเสถียรคำมือครับวันนี้ก็คือถือว่าเป็นวันที่มีโอกาสดีมากๆนะครับผมพร้อมด้วยคณะนะครับได้มีโอกาสมากราบนะครับสรีระของนะครับหลวงปู่สวงนะครับพร้อมด้วยได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อพุธนะครับซึ่งท่านในเรื่องโครงการนะครับซึ่งวันนี้ก็คือเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับในหลายโครงการนะครับวันนี้ก็คือการปลูกนะครับปลูกไม้ประยุงนะครับเป็นการอนุรักษ์นะครับไม้ประยุงนะครับให้กับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมาร่วมกิจกรรมในทุกภาคส่วนนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นมรดกมอบไว้สำหรับแผ่นดินนะครับแล้วก็คงฝากถึงเยาวชนลูกหลานด้วยนะครับก็ในวันต่อๆไปนะครับก็ช่วยกันดูแลณตรงนี้นะครับยังไงถ้ารักตัวเองก็อย่าลืมรักป่าด้วยนะครับก็ซาวไปทั่วซาวไปทั่วดิมาตอนนี้เลยครับต้องไปดูต้องไงต้องแล้วนางนางท่านผู้บริหารจังหวัดเกียรตินะครับได้นำคณะเป็นนางเอกพิเศษสุดเลยค่ะวันนี้ทุกท่านที่มาท่านจะได้รับจะได้พบตัวเป็นๆของนางเอกก็เป็นเรื่องของรถที่จอดในแนวของถนนนะครับแนวถนนว่าอย่างนี้ผมขอให้เจ้าของรถนะครับได้เคลื่อนที่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ความร่วมมือเป็นเนาะคนที่ปลูกก็ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนอกจากไม้พยุงที่เราจะปลูกแล้วนะคะวันนี้ได้ของที่จะได้ของที่จะได้ของครับตอนนี้จ๋าจิรนันท์กับกิ้งก่ากิ้งกือเชิญหลังเวทีด้วยนะครับนี่ดาวรุ่งดาวรุ่งใช่ไหมโอ้สาวขออะไรเซ็นเนี่ยสาวขออะไรเซ็นเนี่ยผมมาวันนี้รักษาว่ามหันตันตะโจรว่ามามังไรคันตูสัมปทุกสัมปโซสัมปโลกสัมปโทนก็จะมีตัวกลางท้ายเที่ยง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 สถานีนี้ยาน้องสีตาว่าบริการเอาเจี๊ยบไปติดถามว่าไงนะครับท่านนายกครับท่านกรรมการท่านนายกครับ
ครับ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 I'm sorry.
ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับวันนี้นะครับไปห้างต้องเข้าไปไปเข้าไปรู้มาดูน้ำหนักนะครับประมาณ200กว่ากิโลนะครับ3กิโลใช้ใช้ดินประสิวท่านเสนอการละลุ่มว่าจะทำตัวคนประเทศนั่งนะครับดูนะครับ